หุ่นสับมากเฟิร์นนักบาสทีมชาติลิ้ว11คนมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ภาพถือเป็นหนึ่งสาวในวงการกีฬาที่โดดเด่นบนเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022สำหรับเฟิร์นวรังคณาสิริสถาพรทรัพย์นักบาสเกตบอลสาวดาวรุ่งทีมชาติไทยที่ตัดสินใจเข้าร่วมการประกวดสาวงามในครั้งนี้ซึ่งในรอบตัดสินปรากฏว่าแม่นห่วงสาววัย21ปีสามารถทะลุเข้าถึงรอบ11คนสุดท้ายได้สำเร็จแถมในรอบพรีลิมินารีเธอก็สามารถคว้ารางวัล Miss Smart Life by True 5G Miss Smart Life by True 5G ซึ่งเป็นหนึ่งใน9รางวัลงานนี้ทำเอาเจ้าตัวถึงยิ้มไม่หุบกับความสำเร็จในครั้งนี้พร้อมโพสต์ข้อความขอบคุณทุกคนที่มีส่วนกับความสำเร็จในครั้งนี้นี่เป็นครั้งแรกของการใส่ส้นสูงและเป็นเวทีแรกที่เฟิร์นได้เข้ามาประกวด Miss Universe Thailand 2022ครั้งแรกในชีวิตก็ถือว่าดีเกิดคาดมากรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สุดขอบคุณทุกคำแนะนำคำชื่นชมและเสียงเชียร์จากทุกคนข้าหนูจะกลับไปพัฒนาตัวเองมาให้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณแม่ปุ้ยที่มองเห็นความตั้งใจในตัวหนูคนนี้ขอบคุณแม่ที่เวลาหนูทุกข์ใจแม่ก็เดินเข้ามาหาและยื่นมือมาช่วยหนูขอบคุณที่มอบโอกาสให้แก่ทุกคนค่ะขอบคุณพี่วุฒิที่มองเห็นอะไรในตัวหนูและมั่นใจในตัวหนูคนนี้ขอบคุณพี่แซงที่คอยสอนเดินหนูตั้งแต่วันแรกถึงแม้เราจะมีเวลาซ้อมกันแค่ 1-2 สัปดาห์ในการเดินก็ตามขอบคุณพี่นัทที่ถ่ายรูปสวยๆให้น้องคนนี้สำหรับเฟิร์นวรังคณาสิริสถาพรทรัพย์ยังคงไม่ทิ้งวงการบาสเกตบอลโดยหลังจบการประกวดเธอจะเข้าแข่งขันในรายการ WTBL Thailand League 3x3 Premier 2022และ CUGSB การแข่งขันบาสเกตบอลหญิงระดับมหาวิทยาลัยร้องตำรวจไซเบอร์ถูกตุนลงทุนฟาร์มเห็ดสูญหลักร้อยล้านบาทบางรายเกือบคิดสั้นลาโลกกันจอมพลังพร้อมเหยื่อ60คนร้องตำรวจไซเบอร์ถูกตุนลงทุนฟาร์มเห็ดสูญหลักร้อยล้านบาทบางรายเกือบคิดสั้นลาโลกเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่2สิงหาคมที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนร้องตำรวจไซเบอร์ถูกตุนลงทุนฟาร์มเห็ดสูญหลักร้อยล้านบาทบางรายเกือบคิดสั้นลาโลกกันจอมพลังพร้อมเหยื่อ60คนร้องตำรวจไซเบอร์ถูกตุนลงทุนฟาร์มเห็ดสูญหลักร้อยล้านบาทบางรายเกือบคิดสั้นลาโลกเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่2สิงหาคมที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.ส.อ.ท.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนายกันถัดพงไพบูลย์เวชหรือกันจอมพลังพร้อมด้วยกลุ่มผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนฟาร์มเห็ด60คนเดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกสถาพรรอดโพทองรองผู้บังคับการสอท.3เพื่อแจ้งความดำเนินคดีบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานีหลัก4ซึ่งหลอกลงทุนทำฟาร์มเกษตรในชื่อโครงการทูเทิลฟาร์มโดยอ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงแต่กลับผิดนัดสัญญาอ้างว่าธนาคารอายัดบัญชีจนมีมูลค่าความเสียหายหลักร้อยล้านบาทนายกันถัดเปิดเผยว่าวันนี้พาผู้เสียหาย60คนมาแจ้งความจากการถูกหลอกลงทุนฟาร์มเห็ดโดยมีความเสียหายหลักร้อยล้านบาทโดยทางบริษัทอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงภายใน6เดือนซึ่งผู้เสียหายบางรายลงทุนไป5ล้านบาทบางรายลงทุนไป2ล้านบาทแต่กลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้างผู้เสียหายบางรายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหาเงินมาลงทุนแต่กลับถูกโกงหมดตัวไม่มีเงินในการเลี้ยงดูลูกจนคิดจะฆ่าตัวตายนอกจากนี้หนึ่งในคณะกรรมการยังมีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชนเป็นของตนเอง
วันนี้ตนจึงพามาแจ้งความดำเนินคดีเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครเข้าข้างตามที่กล่าวอ้างหากใครกลัวว่าจะไม่สามารถดำเนินคดีได้ขอให้มาแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมแน่นอนทั้งนี้จากการตรวจสอบยังพบว่าก่อนหน้านี้ทางบริษัทเคยมีการหลอกให้ลงทุนคาสิโนหากยังไม่สามารถจับกุมได้ก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมซ้ำซากที่ผ่านมาอาจจะมีผู้เสียหายที่ต้องจบชีวิตไปโดยที่ตนไม่ทราบและนอกจากตำรวจแล้วทางบริษัทยังกล่าวอ้างถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมอีกด้วยแต่ตนเชื่อว่าน่าจะถูกหลอกเช่นเดียวกันขณะที่นางสาวเอนามสมมุติผู้เสียหายกล่าวว่าส่วนตัวตนเคยเห็นเพจของทางบริษัทมาตั้งแต่เมื่อปี2562ตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่มีสำนักงานและขณะนั้นสามีตนได้ห้ามปรามไม่ให้ลงทุนแต่เมื่อสามีเสียชีวิตกระทันหันตนไม่มีทางออกและไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรประกอบกับเห็นว่าทางเพจมีความเปลี่ยนแปลงมีสำนักงานแล้วจึงลงทุนไปทั้งหมดประมาณ 800,000 บาทโดยล่าสุดตนจะได้รับเงินปันผลวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่กลับไม่ได้รับเงินปันผลแต่อย่างใดจนตนเกือบคิดสั้นฆ่าตัวตายเพราะไม่มีทางออกโดยทางเพจมีการลงทุนหลายรูปแบบทั้งเห็ดโคนเห็ดหอมเยื่อไผ่กระท่อมซึ่งมีระยะเวลาในการรับเงินปันผลแตกต่างกันอย่างไรก็ตามตนไม่เคยพบกับผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวเพียงแค่พูดคุยผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นซึ่งตนเริ่มอาใจเพราะเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ร่วมลงทุนกระท่อมไม่ได้รับเงินปันผลจึงติดต่อทางเพจเรื่อยมาซึ่งทางเพจก็ยังยืนยันว่าจะได้รับเงินปันผลจริงแต่สุดท้ายกลับหายไปคาดว่าน่าหลบหนีไปที่ต่างประเทศมีเพียงการชี้แจงในกลุ่มไลน์ให้ผู้เสียหายรอเงินปันผลเท่านั้นขณะที่นางสาวบีนามสมมุติผู้เสียหายอีกรายกล่าวว่าตนเห็นว่าทางบริษัทมีการจดทะเบียนจริงและมีความน่าเชื่อถือจึงติดต่อไปขอข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายน2564ซึ่งมีการลงทุนหลายรูปแบบทั้งพริกเห็ดหอมเยื่อไผ่และมีอัตราการลงทุนหลายแบบตนจึงลงทุนไปทั้งหมด3สัญญาต่อมาทางเพจยังได้รับรางวัลจากทางเกษตรจังหวัดสกลนครและมีการสร้างความน่าเชื่อถือทั้งมีการนำภาพดาราและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาลงเพจจึงเกิดความเชื่อมั่นลงทุนเพิ่มอีกรวมเป็น8สัญญาและทำ MOU อีก3สัญญาโดยตนลงทุนทั้งหมดเป็นเงินจำนวน 5.9 ล้านบาทแต่กลับได้เงินปันผลคืนมาเพียงแค่ 900,000 บาทเท่านั้นซึ่งตนได้ทราบว่าทางบริษัทเคยมีประวัติอาชญากรรมในภายหลังทำให้ความจริงปรากฏมากขึ้นเป็นลูกความบางรายเดินทางไปดูพื้นที่จริงแต่กลับพบว่าโรงเห็ดเป็นโรงเปล่ามีการปลูกเห็ดแค่3โรงไว้ถ่ายภาพส่วนโครงการกระท่อมนั้นไม่มีจริงด้านพันตำรวจเอกสถาพรกล่าวว่าเบื้องต้นทางบช.ส.อ.ท.จะรับแจ้งความดำเนินการตามข้อกฎหมายขอยืนยันว่าทางพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติสปอสตร.หรือ PCT ได้สั่งการให้ทางบช.ส.อ.ท.ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนยืนยันว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายตำรวจจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงซึ่งทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ได้สั่งการให้รีบช่วยเหลือและติดตามให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะเรื่องเงินลงทุนของผู้เสียหายโดยขณะนี้พบว่ามีผู้เสียหายหลายพันคนส่วนเรื่องการอายัดเงินได้มีการสั่งการเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังนั้นไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างใดโดยเบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเข้าจะอ้ายความผิดฐานช่อโกงประชาชน
กู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยขณะนี้พบว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏในการจดทะเบียนบริษัทมี3คนซึ่งเชื่อว่ามีจำนวนมากกว่านี้เหมือนปี2018สอวอลเลย์บอลส่งนักตบสาวชุดใหญ่ไป AVC ครับก่อนลุยชิงแชมป์โลก2022สอลูกยางคอนเฟิร์มส่งนักตบสาวไทยชุดใหญ่ลุย AVC ครับ2022ที่ฟิลิปปินส์เพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกใหญ่ชิงแชมป์โลก2022เหมือนปี2018สอวอลเลย์บอลส่งนักตบสาวชุดใหญ่ไป AVC ครับก่อนลุยชิงแชมป์โลก2022สอลูกยางคอนเฟิร์มส่งนักตบสาวไทยชุดใหญ่ลุย AVC ครับ2022ที่ฟิลิปปินส์เพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกใหญ่ชิงแชมป์โลกวันที่1สิงหาคม65สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเตรียมส่งนักตบสาวไทยชุดใหญ่ลุย AVC ครับ2022ที่ฟิลิปปินส์เพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกใหญ่ชิงแชมป์โลก2022นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้เรียกนักกีฬาเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เมื่อวันที่27กรกฎาคมโดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การเตรียมทีมเข้าร่วมแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ขณะที่ใน3รายการก่อนหน้าได้วางแนวทางเลือกใช้นักกีฬาไว้อย่างเหมาะสมพร้อมยืนยันว่าในศึก AVC ครับจะส่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าแข่งขันซึ่งเหมือนกับปี2018ที่ไทยส่งทีมชุดใหญ่ลงแข่งขัน AVC ครับ2018ที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลก2018ที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนอาเซียนกรังปรีสนามแรกที่นครราชสีมาจะใช้ผู้เล่นชุดผสมและสนาม2ที่อินโดนีเซียจะส่งผู้เล่นชุดสำรองไปแข่งขันเพื่อให้ชุดใหญ่ได้พักและเตรียมตัวไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกสำหรับวอลเลย์บอลหญิง AVC ครับ2022แข่งขันที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่21ถึง28สิงหาคมมี10ทีมร่วมแข่งขันแบ่งออกเป็น2กลุ่มไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับออสเตรเลียญี่ปุ่นไต้หวันและคาซัคสถานส่วนกลุ่ม A จีนเกาหลีใต้เวียดนามอิหร่านและฟิลิปปินส์ขณะที่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022แข่งขันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปแลนด์ระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่15ตุลาคม2022ไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับโปแลนด์ตุรกีโดมินิกันเกาหลีใต้และโครเอเชียคุณกำลังดูเหมือนปี2018สอวอลเลย์บอลส่งนักตบสาวชุดใหญ่ไป AVC ครับก่อนลุยชิงแชมป์โลก2022หมวดหมู่กีฬาอื่นๆThank you.